สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นแกงอ่อมเนื้อง่ายๆอันนี้เป็นสูตรของโจ๊กเองนะครับเดี๋ยวพี่อ้างอิงกับต้นตำรับอะไรเขานะครับเดี๋ยวจะเกิดดราม่าเปล่าๆก็วันนี้เดี๋ยวมาดูส่งๆกันดีกว่าครับง่ายๆเลยแน่นอนครับเป็นเนื้อวัวสันนอกครับ200กรัมโดยประมาณนะครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเครื่องแกงนะครับของโจ๊กจะมีพริกแห้งเล็ก5เม็ดพริกจินดาแดงหรือพริกจินดาสดเนี่ยครับ5เม็ดหอมแดง2หัวแล้วก็เกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชานะครับเอามาโขกแค่พอแหลกๆนะครับมะเขือเปราะแช่น้ำเกลือไว้นะครับอันนี้พิเศษเลยเคล็ดลับแม่สอนมาน้ำล้างครกเวลาที่เราโขกเครื่องแกงแล้วนะครับถั่วฝักยาวผักชีลาวใบชะพลูกวางตุ้งกะหล่ำปีอันนี้เป็นข้าวคั่วนะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำปลามีเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับเมนูนี้แกงหม้อเล็กๆนะครับเริ่มจากเอาเนื้อวัวลงไปเลยนะครับโจ๊กจะรวนเนื้อวัวกับกระป่นเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการดับกราวอีกอย่างนึงทำให้เนื้อวัวหอมด้วยนะครับเวลาที่โดนกับหม้อมันจะคล้ายๆเหมือนเกลียมๆกิวๆนิดนึงอันนี้เป็นความชอบที่โจ๊กลองแล้วมันโอเคดีนะครับเสร็จแล้วก็เอาเครื่องแกงนะครับที่เราโขกไว้เนี่ยลงไปลวนกับเนื้อต่อเมื่อสักครู่โจ๊กลืมบอกส่วนผสมไปนะครับพอดีมันวางอยู่ข้างนอกก็จะมีใบมะกรูดครับตะไคร้ทุบนะครับเราจะลวนพอสุกนะครับอาจจะมีเสียงเม็ดฝนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ฝนโปรยปลายอยู่ที่บ้านโจ๊กหลังคาตรงครัวเป็นสังกะสีครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับหอมๆเลยน้ำปลาครับตามด้วยตะไคร้ทุบนะครับใบมะกรูดเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำล้างครกนะครับประมาณนี้เราอาจจะเติมน้ำเพิ่มได้นะครับถ้าเราใส่ผักไปแล้วแล้วมันแบบว่ามันล้นหม้อตรงนี้ก็เริ่มจากมะเขือปอกนะครับตัวฝักยาวก็กะหล่ำปีนะครับฝังตุ้งอันนี้ใบชะพลูนะครับแล้วก็ผักชีลาวไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผักมันจะยุบลงไปเดี๋ยวโจ๊กขอเติมน้ำนิดนึงว่าน้ำล้ำครกเรามันล้นครกแล้วเมื่อกี้โอเคตรงนี้เราจะเร่งไฟแรงนะครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้รอจนกว่าผักที่เราใส่ลงไปนะครับจะสุกหรือว่าเปื่อยตามที่เราต้องการนะครับเพราะเนื้อเนี่ยมันสุกอยู่แล้วล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แกงอ่อมโจ๊กผักแค่พอสุกนะครับไม่เอาเปื่อยมากเพราะว่าอยากทานกรอบๆแต่ถ้าใครที่ชอบแบบเปื่อยๆไปเลยนี่ก็ต้องเคี่ยวนานนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะโรยข้าวคั่วครับหอมๆเลยในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเช็คหัวเย็นๆนะครับวันฝนตกช่ำๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวโจ๊กไปตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ันนี้ก็จะร้อนนิดนึงเพราะว่าเราใส่ถ้วยนะครับหอมปลาเนื้อจงใช้เป็นสันนอกนะครับมันมีมันแทรกเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับใครอยากลองทำก็ลองทำทานดูอันนี้เป็นสูตรของโจ๊กนะครับย้ำเลยไม่ใช่ต้นตำรับอะไรก็คือไปกินที่ร้านแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเนี้ยก็เลยมาอะแดปทำนะครับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีบ๊ายบาย